ตัวนี้เนี่ยของ Xiaomi เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับกับไฟฉายที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ของ Xiaomi นะครับใหญ่กว่านี้มีอีกไหมครับสำหรับไฟฉาย Nex 2ตัวนี้นะครับก็เทียบกันไซส์ต่อไซส์นะครับสำหรับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะรีวิวกันนะก็จะเป็นไฟฉายแรงสูงนะครับของ Xiaomi นะครับสำหรับไฟฉายแรงสูงตัวนี้นะครับก็ชื่อว่า Xiaomi Youpin นะครับ Nex 2แบรนด์ที่ร่วมทำกับ Xiaomi นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถชาร์จได้เป็นพอร์ต USB นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะผมก็ดูตามรีวิวแล้วเหมือนกันในรีวิวที่เขาสั่งมานะก็ค่อนข้างอุปกรณ์ค่อนข้างดีเลยแหละแกะไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวเทียบกับไฟฉายที่ผมมีอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมๆกันเลยนะครับก็ของมาก็แกะพร้อมกับรีวิวเนี่ยครับสำหรับอุปกรณ์ภายในนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วจะได้ตามนี้นะครับจะมีสายคล้องนะครับตัวแบตเตอรี่นะแล้วก็ตัวสายชาร์จแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับคู่มือแล้วก็กล่องนะจริงๆแล้วรุ่นนี้มันที่เขามีขายเนี่ยมันจะมีรุ่นที่ราคาถูกกว่าแต่ว่าเขาจะไม่แถมตัวถ่านมาให้นะถ้ายังไงจะซื้อเนี่ยแนะนำให้ซื้อติดมาเลยนะมันจะมีรุ่นบางรุ่นเนี่ยเหมือนขายลดราคาแล้วไม่ยอมแถมถ่านมาให้นะครับก็เพิ่มตังค์นิดนึงนะซื้อที่มันแถมตัวแบตเตอรี่มาให้เลยนะถ่านก้อนแบบนี้นะมันจะก้อนใหญ่หน่อยนะมันจะใช้ฐานที่ใช้เป็นเบอร์26650นะครับแบบนี้มันแถมมาให้นะแต่ถ้าบางตัวที่คุณจะซื้อเนี่ยแนะนำให้คุณดูก่อนนะว่าเขา include แบตเตอรี่มาให้หรือเปล่าคือเห็นถูกอย่างเดียวไม่ได้ว่ากดซื้ออย่างเดียวนะแนะนำว่าให้ดูด้วยนะว่าเขาแถมมาให้ไหมนะครับโอเคขนาดของไฟฉายนะครับน้ำหนักอยู่ที่265 กรัมนะค่อนข้างที่จะใหญ่นะถ้ามือผู้หญิงบอกได้เลยว่ามันจะใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะก็ไฟค่อนข้างที่จะแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับว่ามันชาร์จยังไงนะเวลาเราจะชาร์จนะครับเราก็ต้องหมุนตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพอร์ตชาร์จให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับพอร์ตชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะก็มันจะเป็นเกลียวนะครับที่แอบอยู่ข้างในตรงนี้นะแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ปิดแบบนี้ไปนะตัวนี้ก็กันน้ำนะครับโอเคเราก็ปิดแบบนี้นะเวลาเราจะไม่ชาร์จเสร็จแล้วนะแล้วก็ปิดแบบนี้เข้าไปตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของตรงนี้นะครับงานเป็นอย่างไรนะโอเคก็แบบนี้เลยนะเกี่ยวก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเรียบสนิทนะครับแล้วก็จะมีตัวซิลยางโอริงอยู่ตรงนี้นิดนึงนะป้องกันน้ำเข้านะครับแล้วก็ตัวส่วนหลอดนะครับหลอดเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นหลอด XHP50.2 นะครับตัวนี้ก็หลอดค่อนข้างที่จะรองรับกระแสไฟได้เยอะนะแล้วก็ตัวโคมของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะก็เดี๋ยวเราต้องไปลองทดสอบกันดูนะว่ามันสว่างและไกลแค่ไหนนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรละตัวนี้ก็จะเป็นไฟสเตตัสของมันนะว่าบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับว่ามันชาร์จไปเท่าไหร่เต็มแล้วหรือเปล่าหรือว่าใช้ไปแล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบรนด์ของเขานะ Nex 2นะน่าจะทำร่วมกับ Xiaomi นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราไปลองไฟฉายกันนะครับสำหรับการชาร์จนะครับก็เสียบที่พอร์ต USB Type-C ได้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับก็ชาร์จบิวอินอยู่ในไฟฉายได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องชาร์จนะครับเวลาชาร์จนะครับจะมีไฟสเตตัสขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับสายเยอะแยะแบบนี้เป็นที่ทดลองของผมนะมันก็เลยลบแบบนี้นะครับก็ดูที่ไฟสเตตัสละกันนะถ้ามันเต็มก็จะขึ้นครบ4ดวงนะครับเพื่อให้เห็นขนาดนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอาไฟฉายทั้งหมดมาตั้งให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว Nex 2ตัวนี้เนี่ยของ Xiaomi เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับกับไฟฉายที่ผมใช้อยู่นะครับจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้นะว่าคุณจะเลือกซื้อรุ่นนี้หรือเปล่านะครับว่ามันใหญ่ขนาดนี้แต่อย่าลืมนะแบตเตอรี่มันก็ใหญ่กว่านะครับไฟก็แรงกว่านะครับความสว่างก็มากกว่าเช่นกันนะครับผมก็แกะแบตเตอรี่มาเทียบให้ดูเลยละกันนะครับตัวนี้จะใช้เป็น26650นะครับตัวนี้จะใช้เบอร์18650นะครับก็ปกติไฟฉายแรงสูงก็จะใช้เบอร์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ตัวนี้ใช้ความจุเยอะกว่าแล้วก็แบตเตอรี่เบอร์นี้ค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับส่วนไซส์แบตเตอรี่ก็อย่างที่เห็นนะครับเทียบกันแล้วก็เหมือนประมาณ2ก้อนกับก้อนนี้เลยนะครับเทียบให้ดูนะครับใหญ่กว่านี้มีอีกไหมครับสำหรับไฟฉาย Nex 2ตัวนี้นะครับก็เทียบกันไซส์ต่อไซส์นะครับสำหรับไฟฉายที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับดูที่มือผมได้เลยนะว่ามันใหญ่ฉายเนี่ยขนาดเท่านี้นะแต่ตัวนี้เนี่ย
ก็แบบนี้เลยนะครับก็เทียบกันสำหรับสเปคไฟฉาย Next 2 Xiaomi ตัวนี้นะครับผมจะบอกสเปคที่เป็นสูงสุดนะก็คุณก็แคปเจอร์ตัวตารางนี้ไปดูได้นะว่ามันมีโหมดแล้วก็ตัวกำลังไฟเท่าไหร่นะครับสูงสุดเนี่ยให้ความสว่างอยู่ที่ 20,000 ลูเมนนะครับระยะรันไทม์ของมันก็คือ3ชั่วโมงนะใช้ต่อเนื่อง3ชั่วโมงนะครับในโหมดสูงสุดนะครับส่วนบีมดิสแทนซ์เนี่ยก็ระยะไกลสูงสุดได้380เมตรนะครับแล้วก็ Impact Resistance เนี่ยก็จะได้1เมตรนะก็หมายความว่าคุณสามารถทำตกพื้นอะไรได้นะไม่มีปัญหานะครับส่วน Waterproof เนี่ยก็เป็น IPX7 นะก็สามารถโดนฝนโดนน้ำได้แต่แช่น้ำไม่ได้นะครับน้ำหนักอยู่ที่265กรัมนะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะชาร์จเป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่26650เนี่ยก็มีความจุอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์วัตต์นะครับก็คร่าวๆสเปคประมาณนี้นะหลักๆ ก็คือใช้แบตเตอรี่26650ซึ่งมันก็จะหายากนิดนึงนะก็ยังไงเนี่ยตามที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะถ้าจะซื้อก็ลองสังเกตดูเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะใครสนใจก็ลองไปคลิกแล้วซื้อสั่งซื้อเองได้เลยนะครับก็ก่อนจะใช้แนะนำว่าดูคู่มือนะมันจะบอกทุกๆอย่างนะครับสำหรับไฟฉายนะครับจะมีปุ่มสวิตช์ให้เราเลือกใช้นะก็เป็น on off ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นสวิตช์โหมดนะครับสวิตช์โหมดเนี่ยจะเป็นการปรับระดับแสงนะครับก็สามารถปรับได้นี้ตามนี้เลยครับจะมี high test นะครับก็คือไฟสูงสุดแล้วก็ไฟสูงแล้วก็ medium แล้วก็ low นะครับแล้วก็ hard press นี่หมายความว่าเวลาเราใช้เนี่ยให้เรากดลงไปแค่ครึ่งแรงนะครับมันก็จะเป็นการปรับระดับแสงนะครับส่วนโหมด SOS นะครับก็เป็นการกดค้างไว้3วินาทีนะครับถึงเวลาเทสแล้วครับก็ตัวนี้ผมได้ลองไฟฉายนะตัวขวาจะเป็น Atolus EC01 นะครับตัวนี้จะเป็น Xiaomi Next 2นะครับก็เดี๋ยวจะยิงให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับผมจะยิงตัวที่เป็นตัวเสี่ยวมีให้ดูก่อนนะครับเห็นรถไกลๆอยู่ตรงนู้นไหมครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสเข้าไปนะโอเคโฟกัสปุ๊บอันนี้ของเสี่ยวมีนะครับหลังจากนั้นนะครับจะลองตัวที่เป็นแอสโทรักนะครับจะยิงไปเหมือนกันนะครับเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็ในระยะนี้มันไม่น่าจะถึงแหละเพราะไฟมันจะกระจายกว่านะครับนี่ก็เทียบให้ดูนะครับโอเคเนาะพูดง่ายว่าไม่ถึงเลยพูดง่ายมันถึงเหมือนกันแต่ว่ามันถึงแบบอ่อนๆนะครับก็นี่ก็เทียบให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับอันนี้ถ่ายอยู่บนตึกนะครับประมาณชั้นที่21นะครับก็ยิงไฟลงไปถึงนะเป็นไฟที่ยิงมาจากบนตึกนะครับอันนี้ผมจะยิงแค่นี้นะเดี๋ยวไปรบกวนบ้านคนอื่นเขานะครับก็เป็นการเทสให้ดูนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับสำหรับเจ้าไฟฉายเสี่ยวมีนะครับแบบนี้นะครับยิงให้ดูนะและนี้จะเป็นตัว Astrolux นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัว Astrolux เนี่ยได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเคจะลองยิงดูนะครับก็ได้ไกลนะครับแต่ว่ามันไม่พุ่งเท่านะครับเห็นไหมสว่างไม่เท่าเลยครับมันแพ้ขาดลอยเลยนะครับสำหรับเจ้า Astrolux นะครับก็เทียบให้ดูแล้วกันนะอันนี้ไม่สว่างเท่าไหร่นะโอเคนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะอันนี้เทียบกันแบบว่ารุ่นต่อรุ่นเลยแล้วนะสำหรับโปรดการใช้งานนะครับสามารถปรับระดับแสงได้นะครับก็โดยการกดเข้าไปนะประมาณครึ่งแรงนะไม่ต้องกดเต็มๆนะพอกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถูกปรับระดับแสงได้นะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับก็มันเวลากดไปแล้วมันจะอย่างเงี้ยอันนี้คือระดับรองลงจากสูงสุดนะครับแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นมีเดียมนะครับจากมีเดียมก็จะเป็นโลก็คือเท่านี้นะพอหลังจากกดไปที่โลเสร็จแล้วพอเรากดอีกครั้งนึงจะวนมาเป็นสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้เลยนะครับก็เลือกใช้ตามสะดวกนะเพราะว่าบางทีเนี่ยในบางที่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แสงที่แรงที่สุดนะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดแบตด้วยแล้วก็ตัวไฟฉายก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงนะก็ใช้งานแบบนี้นะจุดด้อยของมันนิดเดียวก็คือเรื่องของน้ำหนักนะถ้าใครไม่ชอบไฟฉายแบบหนักๆตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะแต่เรื่องกำลังไฟนี่บอกได้เลยว่าค่อนข้างดีเลยในระยะไกลแบบมันพุ่งมากเลยนะครับอันนี้จะเปิดให้ดูครับนี่คือแบบเข้าไปนี่คือแบบระยะไกลมากเลยนะครับและสำหรับโหมด SOS เนี่ยก็กดปุ่มเข้าไปนะ3วินาทีเดี๋ยวมันจะเป็นปุ่มในโหมดของ SOS นะจะเป็นขอความช่วยเหลือนะครับ
เนี่ยมันจะเป็นโหมดแบบนี้นะ SOS นะครับก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้นะในคู่มือมีบอกนะครับก็ลองไปดูได้นะอันนี้ก็ทำให้ดูนะครับสว่างไปนิดนึงนะสว่างมากเลยอย่าไปสาดใส่ใครนะครับมันสว่างจริงๆนะตัวนี้ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับก็ยังไงเนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยก็จะมารีวิวบอกกันในช่องแล้วกันเนาะเทียบกันเลยแล้วกันเนาะแบบนี้กับแบบนี้นะครับน่าจะเห็นกันชัดละชอบแบบไหนนะอันนี้พกง่ายนะแบบนี้ใหญ่โตมากนะครับก็เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ถ่ายอยู่บนตึกนะครับประมาณชั้นที่21นะครับก็ยิงไฟลงไปถึงนะเป็นไฟที่ยิงมาจากบนตึกนะครับอันนี้ผมจะยิงแค่นี้นะเดี๋ยวไปรบกวนบ้านคนอื่นเขานะครับก็เป็นการเทสให้ดูนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับสำหรับเจ้าไฟฉายเซี่ยวมี่นะครับแบบนี้นะครับยิงให้ดูนะ